เล่นหุ้น5ปีมีเงิน10ล้านจากคนธรรมดาที่บ้านไม่ได้มีต้นทุนอะไรไม่ได้รวยเป็นแค่พนักงานประจำเขาทำกันอย่างไรสงสัยกันละสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube The Code Talk Radio ช่องที่คุณดูคุณฟังแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กับชีวิตคุณแน่นอนถ้าคุณนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วถ้าใครนำไปปฏิบัตินำไปปรับความคิดนำไปทำแล้วไม่ได้ผลแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเลยกลับมาคอมเมนต์ด่าผมได้เลยที่ช่องผมที่คลิปนั้นๆเลยหรือคลิปนี้ถ้าคุณไปดูแล้วเนี่ยแล้วคุณทำแล้วอ่ะมันไม่ซักเซสยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับพอดีผมเนี่ยไปเจอเพื่อนใน Facebook เนี่ยเขาแชร์บทความการลงทุนของพี่ที่เป็นนักลงทุนท่านหนึ่งนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมทุกคนคือเขาเนี่ยต้นทุนไม่ได้มีอะไรเลยนะแล้วก็คือก็เริ่มต้นการลงทุนเนี่ยตอนอายุ30จากพนักงานประจำผ่านไป5ปีมีเงิน10ล้านก็คือเงินในพอร์ตของเขานะครับมูลค่า10ล้านเขาทำกันยังไงนะครับที่มาเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณ Facebook พี่เขาด้วยนะครับทุกคนลองตั้งใจอ่านนี่ว่า Facebook พี่เขาอ่านว่าอะไรพอดีผมโง่ภาษาอังกฤษผมก็อ่านไม่ถูกนะอ่านว่าอะไรเนี่ย Captain AEVI หรือเปล่าเอ๊ะถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะทุกคนช่วยกันอ่านหน่อยถ้าใครอ่านถูกต้องหรือว่ารู้จักพี่เขาก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่า Facebook เขาชื่ออะไรก็อย่าลืมนะทุกคนนะไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะเขาอุตส่าห์อนุญาตให้บทความของเขานะครับให้ผมมาทำคลิปนี้นะครับซึ่งเขาก็มีน้ำใจใจดีมากนะครับเผื่อว่าจะเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่อยากจะปลดล็อกการเงินของชีวิตตัวเองนะทุกคนนะซึ่งพี่เขาก็เล่าใน Facebook ว่าตอนผมเริ่มลงทุนครั้งแรกตอนอายุ30ตอนนั้นเงินเดือนประมาณ 20,000 ออม 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนไม่มีเงินเก็บไม่มีแฟนไม่มีรถไม่มีบ้านไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนมีคอม1เครื่องวันหยุดเล่นเกมอยู่ห้องประหยัดมากถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็ไม่มีวันรวยรู้จักอดออมใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายกินข้าวข้างทางนั่งรถตู้ไปทำงานไปกับ20บาทใช้เงินวันละไม่เกิน100บาทค่าหอ 3,500 บาทอยู่หอคนเดียวงานบ้านทำเองทุกอย่างช่วงแรกก็ออมเงินในกองทุนประมาณ2ปีมีเงิน 200,000 กว่าก็เลยเอาไปลงทุนต่อในหุ้นทั้งหมดเริ่มศึกษาและลงทุนหุ้นเมื่อ11ปีที่แล้วผมไปร้านหนังสือทุกอาทิตย์ซื้อหนังสืออาทิตย์ละ1เล่มไม่เคยขาดแรกๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจพยายามเรียนรู้ทุกช่องทางหาสาเหตุว่าทำไมหุ้นถึงขึ้นทำไมหุ้นถึงลงเราควรเลือกหุ้นยังไงถ้าคนที่ไม่เข้าใจจะซื้อหุ้นตามโบรกเกอร์เชียร์ส่วนใหญ่ก็ติดดอยเราซื้อบริษัทที่ใหญ่อิ่มตัวแล้วฐานรายได้สูงการเติบโตจะยากขึ้นเรามีทุนน้อยแต่ไปซื้อหุ้นตัวใหญ่ได้จำนวนหุ้นน้อยเวลาติดดอยก็ติดดาน DCA หุ้นใหญ่ไปก็ไม่รวยเพราะเมื่อ10ปีที่แล้วแบงค์240Advance 300, Red 70, CPF 30มีแค่บางตัวเท่านั้นที่ขึ้น AOT ผมซื้อที่11ตอนนี้60แต่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รวยแล้วปันผลก็น้อยเราถูกปลูกฝังให้ลงทุนหุ้น DCA หุ้นใหญ่ผมมองว่าเขาเชียร์ไปรับของมากกว่าหุ้นใหญ่ต่างชาติกองทุนถือเยอะถ้าเกิดวิกฤตต่างชาติกองทุนขายใครจะมารับของเลยต้องเชียร์ราคาเป้าหมายเว่อๆให้คนที่ไม่รู้เรื่องไปซื้อหุ้นส่วนใหญ่ก็ขึ้นลงตามเซตเติบโตช้าผมเลยมาโฟกัสที่หุ้นเล็กใช้ปั้นพอร์ตเพราะราคาถูกสะสมจำนวนหุ้นได้มากโดยเฉพาะหุ้นช่วงราคา0ถึง2บาท Market Cap ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทช่วงปั้นพอร์ต1ล้านบาทแรกยากมากใช้เวลา3ปีออกตัวก่อนว่าไม่เคยเรียนคอร์สหรือเข้ากลุ่มใดๆทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมาด้วยความรู้ของตัวเองไม่เคยลอกหุ้นใครไม่เคยซื้อตามใครซื้อหุ้นตามงบการเงินและเรียนรู้ตลอดว่างบดีอย่างเดียวไม่พอจริงๆธุรกิจทุกธุรกิจมีข้อเสียมีรอบของมันเราจะหาธุรกิจไหนที่ถือยาวๆได้ก็ต้องดูว่าความเสี่ยงของเขาคืออะไรตลาดของสินค้าเขากว้างไหมและจะเติบโตไหมสิ่งนี้แหละทำให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยๆในการเลือกหุ้น
งบดีธุรกิจดีแต่สภาพคล่องไม่ดีหรือคนไม่รู้จักก็ไม่มีใครสนใจหุ้นที่จะขึ้นไปได้ไกลเราต้องหาหุ้นที่ market cap ต่ำไว้ก่อนไม่เกิน 1,000 ล้านเพราะหุ้นบางตัววิ่งจาก market cap 1,000 ล้านไป 2,000 ล้าน 3,000 ล้านก็จบรอบละกำไรลดลงเราก็ต้องลดพอร์ตหาหุ้นตัวใหม่บางตัวเราไปซื้อที่แคป 3,000 ล้านอาจทำให้ติดดอยเพราะกำไรกิจการลดลงถ้าเราไปซื้อหุ้นแคปใหญ่ๆบางตัวเขาลากไป PE แพงๆเหมือนรับรู้อนาคตไปแล้วรายใหญ่เตรียมตัวขายแล้วแต่ยังมีออกข่าวเชียร์หุ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนที่ไม่ทันเกมเข้าสะสมเมื่องบไม่ดีตามคาดรายใหญ่ก็รินขายทำกำไรฉะนั้นรู้ไว้ว่า PE แพงคือหุ้นที่รายใหญ่ราคาไปไกลโดยใช้สตอรี่เติบโตดันราคาเรียกแขกเขาจะขายราคาไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผมเจอมาเยอะอ่านออกหมดส่วนที่บอกว่าระวังคนนั้นคนนี้ทุบต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นมี2ประเภทหุ้นพื้นฐานถ้ากำไรเติบโตต่อเนื่องและยังไม่เกินพื้นฐานยังไปได้ต่อคงไม่มีใครเข้าบ้าทุบหรอกจะขายเมื่อจบรอบเกินพื้นฐานมีข่าวไม่ดีงบไม่เติบโตจริงส่วนหุ้นปั่นมันลากทุบก็เรื่องปกติการที่เราจะซื้อหุ้นตัวไหนมันมีเจ้ามือทุกตัวผู้ถือหุ้นใหญ่ 20-30 คนใครจะขายตอนไหนเราก็ไม่รู้ถ้าคิดจะซื้อหุ้นตัวไหนเราต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนเหมือนเราได้ฝึกมือซื้อโซนล่างขายโซนบนต้องดูแนวโน้มราคาไซด์เวย์ไม่ทำโลใหม่เคลื่อนไหวของกรอบสะสมพื้นฐานผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วมีโอกาสกลับมาเติบโตหุ้นที่เราลงทุนระยะยาวได้สรุปสั้นๆคือจะขึ้นรอบใหญ่ได้ฐานรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอห้ามสะดุดห้ามมีบาดแผล market cap ต่ำกว่า 1,000 ล้านขึ้นไปถึง 10,000 ล้านก็ได้10เด้งแล้วดูฐานกำไรประกอบถ้าฐานกำไรต่อปี50ล้านไป500ล้านได้นั่นแหละ10เด้งแต่ถ้าซื้อหุ้นที่ฐานกำไร 1,000 ล้านไป 10,000 ล้านผมว่ายากเพราะปัจจัยมันเยอะสเกลใหญ่หุ้นที่มองว่าจะเติบโตส่วนใหญ่รายได้ต้องต่อเนื่องและขยายตลาดไปเรื่อยๆ NPM จาก 2-3% เติบโตไป 10-15% จะเร่งให้กำไรเติบโตไวขึ้นตอนเริ่มต้นลงทุนไม่ต้องใช้ทุนเยอะเราต้องหาความรู้มากๆก่อนค่อยออมค่อยๆเติมเงินพยายามอย่าผิดพลาดจะเล่นหุ้นตัวไหนต้องมั่นใจว่าจะชนะต้นทุนราคาเราได้เปรียบคนส่วนใหญ่และหุ้นมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องยาวๆถ้าเติบโตได้ทุกปีโอกาสจบรอบจะยากถ้าจบรอบจะมีแรงขายเยอะจบรอบไม่จำเป็นต้องรองบออกแค่เกินพื้นฐานไปมากก็จบรอบระยะสั้นได้แล้วผมใช้เวลาแค่5ปีจากทุน 200,000 ไปพอร์ต10ล้านคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็ทำได้แน่นอนเพราะผมก็ผ่านมนุษย์เงินเดือนมาเหมือนกันและเพิ่งลาออกจากงานมา2ปีถ้าเราเข้าใจหลักการลงทุนหาสไตล์ของตัวเองให้เจอถ้าเราชำนาญแล้วเราจะไม่กลัวติดดอยเราจะมองหุ้นออกทุกตัวเราจะมองราคาหุ้นมองกราฟออกมองทิศทางของหุ้นออกลดความเสี่ยงเป็นกระจายการลงทุนเป็นและเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์และมีความอดทนสูงในภาวะกดดันคนส่วนใหญ่เริ่มลงทุนจาก 100,000 200,000 ทั้งนั้นและพอร์ตลงทุนเติบโตตามความรู้ของเราต่อให้เอาทุน10ล้านมาลงทุนแต่ถ้าไม่มีความรู้ทุนนั้นจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามความรู้ของเรา2ปีที่ผ่านมาได้กำไรจากหุ้นตัวหนึ่งที่ถือแค่6เดือน20ล้านบาทฟังไม่ผิดครับ20ล้านบาทใน6เดือนทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปทันทีตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อสารฝันต่อเป็น full time trader เอามาสร้าง passive income เงินปันผล2ล้านบาทต่อปีเกษียณงานจากอายุ42ปีเท่านั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เทรดเท่าไหร่จะเน้น run trend กินเงินปันผลเป็นหลักมีเวลาใช้ชีวิตชิลๆทุกวันยังคงวางเป้าหมายพอร์ต100ล้าน200ล้าน300ล้านบาทตามลำดับไม่ขอมากกว่านี้แล้วตอนนี้มองการลงทุนคือการเล่นเกมในชีวิตจริงความชอบล้วนๆตลาดหุ้นคือปลาใหญ่กินปลาเล็กยิ่งมีทุนมาก
ยิ่งได้เปรียบสายป่านยาวต่อให้เราเป็นปลาเล็กเราก็ต้องรู้จักการกินกำไรหุ้นทุกรอบพอร์ตเล็กจะคล่องตัวกว่าพอร์ตใหญ่มากอย่าฝืนทิศทางกระแสน้ำกินตามน้ำไปเรื่อยๆคือการเข้าออกไว้รักษาเงินทุนเมื่อเรากินกำไรได้เรื่อยๆเปรียบเสมือนพอร์ตเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆจาก 100,000 ไป 1 ล้านไป 10 ล้านไป 100 ล้านนั่นแหละวันนั้นคือวันที่เรากลายเป็นปลาใหญ่กลับกันถ้าเราโดนคนอื่นกินทุนเราไปเรื่อยๆพอร์ตเราก็จะลดลงเรื่อยๆต่อให้มีทุนมาจากปลาใหญ่ก็อาจจะกลับกลายเป็นปลาเล็กได้จากทุน10ล้านอาจจะเหลือเงินแค่1ล้านฉะนั้นความรู้การลงทุนสำคัญมากและพยายามแสวงหาโอกาสอย่างสม่ำเสมอเจอหุ้น10เด้งเมื่อไหร่เราจะเป็นปลาใหญ่ทันทีต้นทุนของชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันผมเริ่มจาก0บาท5ปีทะลุ10ล้านด้วยความพยายามของตัวเองทุกวันนี้ไม่ได้เก่งไม่ได้อวยตัวเองแต่แค่อยากแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้มือใหม่จะได้ไม่ลงทุนผิดพลาดอยากให้ทุกคนเติบโตไวๆรวยไวๆจะได้มีความสุขกับครอบครัวการลงทุนไม่น่ากลัวอะไรเลยถ้าเราเข้าใจมันเราแข่งกับตัวเองขอเป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกคนครับผมเขียนสดๆไม่ได้เรียบเรียงเขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อยากเขียนขอบคุณทุกคนนะครับที่อ่านจนจบเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับฟังคลิปผมที่สรุปเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเสียงแล้วก็เป็นภาพให้ดูด้วยเนี่ยนะรู้สึกยังไงกันบ้างได้ความรู้อะไรกันบ้างสรุปอะไรยังไงหรือมีข้อคิดเห็นมีข้อมูลอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกคนนะที่สำคัญเลยนะครับทุกคนอย่าลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับและถ้าคุณหวังดีกับใครคนรอบตัวของคุณหรือคนที่คุณรักคุณก็กดแชร์คลิปนี้ไปตามกลุ่มไลน์กลุ่มแชทกลุ่มเฟซของคุณนะครับให้เขาได้รับรู้ข้อมูลนี้นะและถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงในโอกาสหน้าให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้ประสบความสำเร็จกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย